สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้แล้วเธอคือใครแม่ค้าว,วัยมัธยมเลิกเรียนมาช่วยที่บ้านขายยำสวยเหมือนใบเฟิร์นกำลังเป็นที่ฮือฮายอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อติกตัก King Street View ได้เผยคลิปยอดวิวกว่า1ล้าน6แสนครั้ง กับภาพแม่ค้าคนสวยที่ใส่ชุดนักเรียนขายยำซึ่งหากมองผ่านๆที่ทำให้กลายเป็นที่ฮือฮานานเพราะทรงผมหน้าตาแทบจะเหมือนกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเวอร์ชั่นน้ำแห่งภาพ,พยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งภายในคลิปดังกล่าวได้เผยให้เห็นแม่ค้าที่กำลังทำยำให้ลูกค้าซึ่งดูเหมือนว่าน้องคนนี้หลังจากเลิกเรียนแล้วจะมาช่วยคุณแม่ซึ่งเป็นแม่ค้ายำ ซึ่งบางคนก็บอกว่าน้องหน้าตาเหมือนปันปันสนทัตตาเบเบทันชนกหรือโฟสกลรัตแฮ่แชร์ไปให้โลกเห็นเพื่อผู้จัดจะได้พาน้องเข้าวงการด้วยทั้งนี้พิกัดร้านอยู่ที่ตลาดนัดวัชชัยฉิมพลีร้านชื่อว่าคุณกิ่งยำแซบโดยแม่ค้าคนนี้มีชื่อว่าน้องสินกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศึกษานารี ซึ่งน้องใช้เวลาว่างหลังจากที่เรียนเสร็จมาช่วยคุณแม่ขายยำในตลาดนัดใครอยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ